สวัสดีครับคุณฟังจิรกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่7เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับตรงกับวันพระศบะดีประกาศหอมซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคอลัมน์นี้เนี่ยให้ชื่อว่านโยบายกู้เงินเก็บภาษีเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าช่วงฮันนีมูนมันก็จะประมาณนี้แหละครับถูกครับท่าน ดีครับนายแต่ว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยไม่ได้มีเวลาให้มาฉลองกันเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มงานให้เร็วที่สุดนะครับพรมมินเลอร์สุริเดชบกว่าเศษฐากับทักษิณเนี่ยมีความคล้ายกันอย่างหนึง่งคือทํางานเร็วทํางานเยอะเยอะจนทําตามไม่ทันก็ยินดีด้วยนะครับประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีที่ทํางานได้อย่างฉับไวไม่เชื่องช้าแต่ถ้าเกิดว่าทําไปโกงไปแบบ ทักษิณเนี่ยยาเด็ดขาดครับเราไม่ต้องการผู้นําที่เข้ามาปล้นชาติอีกต่อไปแล้วนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยก็ควรจะเพลาๆการเชิดชูนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรลงมาบ้างนะครับคนโกงชาติเนี่ยมันสร้างความคับแค้นให้กับประชาชนเอาไว้มากมายแล้ววันนี้ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วเนี่ยทั้งตัวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ แล้วก็ทางพักเพื่อไทยเนี่ยควรจะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่าได้บังอาจมองข้ามพระราชหัตถเลขาพระราชทานพระมหากรุณาอาภัยลดโทษอย่างเด็ดขาดประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเนี่ยระบุถ้อยความเอาไว้ชัดเจนนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยกระทำความผิดจริงไหมจริงครับคอรัปชันจริงเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่เชิดชูคนคอรัปชันเนี่ย มันจะไปได้ไม่ไกลหรอกครับฉะนั้นหากรัฐบาลเศรษฐาต้องการจะทําเพื่อประชาชนจริงๆสิ่งแรกๆที่จะต้องทําให้เกิดความชัดเจนคือต้องไปตกอยู่ภายใต้การครอบงำของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเอาง่ายๆกันแล้วกันนะครับแค่เรื่องการตั้งคอรมอเศรษฐาเนี่ยก็อื้อฉาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเข้ามาบงการด้วยหากพบว่าการบริหารประเทศหลังจากนี้ไป อยู่ภายใต้การครอบงำของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยนะครับอายุของรัฐบาลก็จะสั้นลงอย่างที่คนในรัฐบาลไม่คาดคิดเลยทีเดียวนอกจากรัฐบาลเศรษฐาต้องสลัดภาพนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณออกไปแล้วเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาของประเทศก็ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและชอบธรรมด้วยนะครับปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคือปัญหาใหญ่แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจช่วงขาลงครับ เราผ่านช่วงขาลงที่วิกฤตอย่างหนักมาแล้วนะครับในการทำสงครามกับโควิด -19 กระทบทั่วทุกประเทศทั้งโลกเลยสาหัสขนาดไหนเนี่ยทุกคนรู้ดีครับเพราะว่าล้วนแต่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับมีคนตกงานเป็นจำนวนมากเพราะบริษัทห้างร้านเนี่ยปิดกิจการไปการใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างยากลาบากประชาชนเต็มไปได้วยความทุกข์เพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวต้องระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่วงขาลงอีกแล้วเป็นช่วงขาขึ้นโควิด1 9ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งการท่องเที่ยวกำลังจะสร้างเงินสร้างงานให้กับประเทศไทยเราการแก้ปัญหาเศรษฐกิจช่วงขาลงกับช่วงขาขึ้นเนี่ยมันจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลที่จะทุ่มงบประมาณเพื่อลงไปแล้วอ้างว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยแทบไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะครับ รัฐบาลต้องระวังนะครับถ้าหากเริ่มต้นด้วยการตีโจทย์ผิดโดยเฉพาะนโยบายแจกเงินดิจิทัลบัลเลตให้กับประชาชน50ล้านคนหัวละ1 0 0 0 0บาทเนี่ยใช้งบประมาณ500แสนล้านบาทอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่สูญเปล่าก็ได้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเงิน500แสนล้านเอาไปทําอะไรได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐะครับ เอกสารคำถแถลงนโยบายที่เศรษฐาทวีสินจะถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาวันที่11กันยายนตอนนี้ก็เผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆกว้างดุดดังมหาสมุรเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการอารัมพบทสมาก,กว่าก็คร่าวๆคือจะมีกรอบการแก้ปัญหาในระยะสั้นในระยะกลางแล้วก็ในระยะยาว พักก้าวไกลเนี่ยเขาก็ฉับไวบานกรรมนิษ์หนุ่มนะครับรวบรัดแล้วก็เผยแพร่ผ่านโซเชียลซึ่งดูแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องตอบกันเมื่อยปากแน่นอนนะครับก้าวไกลเขาบอกว่าอย่างนี้ด่วนช่วยกันตรวจคำสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่คาดการว่าจะเป็นคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลเสษ,ษา่าไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับ ไม่มีเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นตำ่ำไม่มีเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคำสัญญาหาเสียงไปเยอะขนาดนี้เราก็หวังว่าเอกสารนี้จะยังไม่ใช่ฉบับจริงมารอรุ้นเอกสารเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจับตาในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลและติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกลในเร็วๆนี้นี่แหละครับก้าวไกลเขาว่ามาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการโหมโรงใช้หนังตัวอย่างก็แล้วกันนะครับ แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเอกสารถแถลงนยโยบายของรัฐบาลเศรษฐาก็ค่อนข้างสั้นจริงๆ <c oughs> คือมีแค่14หน้าแค่นั้นแหละครับขณะที่คําแถลงนยโยบายของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมี35หน้าสูสีกับคําแถลงนยโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย36หน้าส่วนคําแถลงนยโยบายของยิ่งลักษณ์อันนั้นหนักกว่าเพื่อนเลยครับยาวมากมีทั้งหมด44หน้าด้วยกันฉะนั้นคําแถลงนยโยบายของรัฐบาลเศรษฐาซึ่งมีเพียง14หน้าเนี่ย จะมีการพูดถึงกรอบกว้างๆเท่านั้นแหละครับคำถามคือแล้วทำไมไม่แถลงให้มันยาวล่ะครับเพื่อที่ว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ต้องไปถามทีมของนายกเศรษฐาเขาเองนะครับว่าทําไมถึงเขียนไปแค่นั้นกระชับแต่ไม่มีรายละเอียดมันเป็นปัญหานะครับอย่างเช่นนโยบาย Digital w a l เ e t เนี่ยเขาร่างมาบอกว่านโยบายนี้จะเป็นการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและก็กระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับใจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นแล้วนําไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบ รัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีเป็นไงครับมีแค่นี้แหละครับรายละเอียดอยู่ตรงไหนครับมันมีแต่การอารัมพบทยาวเลยนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอืมจนถึงขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ยังไม่รู้ว่างบประมาณ5้าแสนล้านเนี่ยจะเอามาจากไหนเป็นไปได้ไหมครับ จะเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรแล้วก็จะเหมือนยุครัฐบาลทักษิณหรือเปล่าที่ใช้เงินนอกงบประมาณหรือว่าโยกมาจากส่วนอื่นเนี่ยเอามาผ่านหรือไม่ก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันถแถลงนโยบายนี่แหละ1112กันยายนนี้ว่าจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่น่นะครับส่วนนโยบายแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเศรษฐายืนยันยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ จะไม่มีการแก้ไขในหมวดพระมาหากษัตริย์ที่ชัดเจนคืออะไรครับคือจะต้องทําประชามติแต่จะมีสสรหรือเปล่าไม่มีรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นการติดหัวเชื้อกแล้วกันนะครับรัฐบาลลุงตู่เนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลเศรษฐาก็มีครับสวัสดิการโดยรัฐนะครับค่าแรงขั้นต่ำระบุเอาไว้กว้างๆว่าสร้างชีวิตคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมก็สอดคล้อง และก็เพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีรวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมแต่ที่ระบุชัดเจนและถือเป็นข่าวดีสําหรับผู้บริหารประเทศคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่เขาบอกว่าในการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินนโยบายนั้นรัฐบาลจะดําเนินการอย่างมีเป้าหมายทั้งในด้านการเจริญเติบโตการลดความเหลื่อมล้ํา และการรักษาเสถียรภาพให้ความสําคัญกับกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดและให้ความสําคัญกับเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในด้านการใช้จ่ายรัฐบาลจะดําเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทั้งในส่วนของเงินกู้ และการให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศรวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆในการสนับสนุนการดําเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลตระหนักถึงข้อจํากัดด้านรายได้โดยเฉพาะรายได้จากภาษีของประเทศรัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีควบคู่ไปกับการเร่งส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยจะกลับเข้าสู่ระบบภาษีที่จะนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายต่อไปนี่แหละครับสรุปสั้นๆกับล้วกันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมจะกู้เงินแล้วครับแล้วก็เล็งเงินนอกงบประมาณส่วนอื่นๆเอามาใช้ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของภาษีครับ คำว่ารัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและเพิ่มวิธีไหนประชาชนทั่วไปรอฟังนะครับรอฟังครับรอฟังได้เลยครับว่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มหรือเปล่ารอรุ้นนะครับ